อนุสิทธิ์ครับบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับวันนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานของกสทช.และสำนักงานกสทช.นะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตว่าทางท่านประธานกสทช.เองได้มาชี้แจงครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ารายงานประจำปีตามมาตรา76นี่นะครับมันเป็นรายงานของประธานกสทช.และกรรมการกสทช.ครับอยากจะฝากเรียนว่าในปีงบประมาณ2567นะครับคงต้องให้ทั้งประธานกสทช.และกรรมการกสทช.มาชี้แจงเพราะว่าในบทบัญญัติของมาตรา76นะครับขออนุญาตนำเรียนท่านประธานครับเขาไม่ได้บอกว่ารายงานนี้เป็นรายงานเพื่อทราบนะครับไม่ได้เหมือนกับองค์กรอิสระอื่นเลยครับองค์กรอิสระอื่นเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อทราบแต่รายงานตามมาตรา76ของพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะครับไม่ได้เขียนไว้ครับขออนุญาตเรียนท่านประธานครับว่านอกจากนั้นในรายงานเนี่ยเขากำหนดไว้8ข้อที่สำคัญนะครับ8ข้อที่สำคัญนี่หมายถึงว่า1ผลงานของกสทช.ในปีที่ล่วงมาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้2นะครับแผนงานโครงการและแผนงบประมาณสำหรับปีถัดไปอยากจะฝากเรียนท่านประธานไปถึงทางท่านประธานกสทช.และท่านเลขาธิการหรือผู้ที่มาชี้แจงนะครับว่าอยากจะให้ทางท่านประธานเนี่ยรีบบรรจุรายงานประจำปี2566อีกครับเพราะว่าจะมีแผนการทำงานของปี2567ในงบประมาณนั้นซึ่งเราจะมาดูกันได้อย่างชัดเจนว่ามีงบประมาณอะไรบ้างในการที่จะดำเนินการในการที่เราจะอภิปรายวันนี้เราอภิปรายของปีงบประมาณ2565อยู่ซึ่งมันอาจจะล้าสมัยเกินไปนะครับก็ขออนุญาตฝากเรียนท่านประธานตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับอยากจะฝากเรียนท่านประธานที่ตรงประเด็นนิดนึงนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารครับท่านประธานครับผมอยากจะฝากเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ยมันมี2อย่างนะครับ1ก็คือเรานำสายสื่อสารลงดิน2ก็คือเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารก็คือนำเอาสายตายที่ลอยอยู่บนอากาศออกนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะฝากเรียนท่านประธานไปถึงกรรมผู้ที่มาชี้แจงทั้งหมดนะครับว่า1ก็คืออย่าไปโทษกสทช.ที่เดียวครับมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานครับเจ้าของพื้นที่คือกรุงเทพมหานครกสทช.ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วที่สำคัญก็คือการไฟฟ้านครหลวงครับ5หน่วยงานจะต้องประสานความร่วมมือร่วมกันในการที่จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารวันนี้นะครับถ้าท่านอยากจะเห็นกรุงเทพมหานครสามารถที่จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำทันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องนำสายสื่อสารลงดินนะครับผมเรียนท่านประธานว่านำสายสื่อสารลงดินนะครับอย่างที่ทุกคนคาดการณ์กันจะทำให้อัตราค่าบริการของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 7-8 เท่าของการให้บริการอยู่ในขณะนี้เพราะว่าต้นทุนของการนำสายสื่อสารลงดินจะต้องมีการสร้างท่อร้อยสายเพิ่มเติมอีกจะต้องมีการลงทุนเป็นหมื่นหรือ 20,000 ล้านและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องเพิ่มอัตราค่าบริการกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อห่วงใยของผมที่คณะในขณะที่ผมเคยดำรงตำแหน่งอดีตเลขาธิการกสทช.ในวันนี้ครับท่านประธานครับแค่จัดระเบียบสายสื่อสารในกรุงเทพมหานครทั้งหมดให้แล้วเสร็จแล้วกันนะครับผมมีท่อร้อยสายบนอากาศที่อยากจะโชว์ท่านประธานครับว่าท่อร้อยสายบนอากาศที่เราอยากจะทำท่านประธานเห็นนะครับว่าเมื่อเรานำสายตายที่เราเห็นแขวนอยู่บนอากาศนี่นะครับที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยสักประมาณเราคิดว่าเป็นสายตายอยู่ประมาณสัก 60% นะครับทำงานร่วมกัน5หน่วยงานครับท่านประธานครับจัดระเบียบสายนำสายตายไม่ว่าจะเป็นสายสื่อสารสายเคเบิลทีวีในอดีตที่ผ่านมาสายกิจการโทรคมนาคมในอดีตท่านประธานอาจจะเกิดในยุคของแพ็คลิงก์โฟนลิงก์ต่างๆที่ยังแขวนอยู่นะครับนำลงมาแล้วก็เอาท่อร้อยสายที่อย่างที่ผมโชว์นี่นะครับร้อยเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดระเบียบให้ดีติด RFID ไว้ครับ
แจ้งไปที่สำนักงานเขตแจ้งไปที่สำนักงานกสทช.ถ้าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะมีการเปิดท่อนี้นะครับมันจะมีเสียงดังจะต้องไปขออนุญาตถ้าขโมยเปิดต่อไปก็คือจะมีเสียงดังเกิดขึ้น RFID จะเตือนสำนักงานเขตเตือนกสทช.ว่ามีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไปเปิดท่อหรือไปร้อยสายขึ้นมาถ้าเห็นซ้อได้เห็นสายที่มาร้อยทีหลังนะครับความหมายของผมก็คือเป็นสายที่มาติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกสทช.แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย1ผมคิดว่าไม่เกิน6เดือนหรือ7เดือนทั้งกรุงเทพมหานครนะครับขอให้ได้รับความร่วมมือในการทำงานทำทุกวันอาทิตย์แล้วกันแจ้งประชาชนทุกคนว่าทุกวันอาทิตย์ทางสำนักงานกสทช.เองกรุงเทพมหานครเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและการไฟฟ้านครหลวงจะมีการปิดถนนในการที่จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทุกเส้นทาง 2,400 กว่ากิโลเมตรในกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดให้เสร็จครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็นอะไรในการที่เราจะร่วมมือกันในการทำงานในเรื่องนี้จัดแล้วทำเรื่องนี้ให้ดีนะครับใช้เงินก็มาไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 5-600 ล้านบาททำไปเถอะครับเพื่อให้แล้วเสร็จในการที่จะจัดระเบียบนี้แต่ถ้าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีการนำสายสื่อสารลงดินที่จะมีการลงทุนต่างๆการสร้างถนนต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับค่อยมีการที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินทำท่อร้อยสายใต้ดินน่ะอยู่ในโครงการที่มีการก่อสร้างถนนใหม่ไม่ใช่ว่ามาขุดทีหลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในการที่สัญจรไปมาต่างๆด้วยนะครับตรงนี้อยากจะฝากเรียนท่านประธานนะครับว่าไปถึงผู้ชี้แจงว่าขอให้ดำเนินการเป็นกำลังใจให้ครับในฐานะที่ผมก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการกสทช.เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการที่จะมาชี้แจงในเรื่องพวกนี้ขอให้ท่านทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการที่จะเดินหน้าในส่วนนี้ต่อไปครับขออนุญาตท่านประธานครับขอบคุณอย่างยิ่งครับ